ระเจ้าคะฉันไม่รู้ว่าท่านจะได้ยินที่ฉันพูดไหมฉันทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากภาวนากับพระองค์ฉันขอละได้โปรดช่วยหีซื่อด้วยถ้าหีซื่อปลอดภัยฉันจะยอมไม่แต่งงานตลอดชีวิตถือพรหมจรรย์ไปจนแก่ฉันก็ยินดีแต่ได้โปรดช่วยเหซื่อด้วยฉันขอละเจเหลียนหมอมาแล้วขอบคุณครับหมอหมอว่ายังไงบ้างเขาคงอยู่ได้ไม่ถึงเช้าก็ไม่กินน้ำก็ไม่ดื่มจะนอนอีกนานมะมีคนรออยู่นะพ่อลืมตามาดูพวกเขาสิตอบกลับเขาหน่อยยังนิ่งอยู่ได้ตื่นขึ้นมาสิพูดกับหนูสิน่ารำคาญนะ